สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างการเขียนจดหมายส่วนตัวเนี่ยก็คืออ,อย่างเช่นนะคะจุดประสงค์ที่จุดประสงค์ในการเรียนรู้ข้อที่1นนะคะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ใช่ไหมคะข้อที่2เขียนจดหมายส่วนตัวได้ถูกต้อง ตามวิธีการนะคะตามระบบนะข้อที่3อธิบายหลักทั่วไปในการเขียนจดหมายได้ข้อที่4บอกถึงการขึ้นคำนำสรรพนามและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายซึ่งบุคคลในระดับต่างๆได้นะคะตั้งแต่ระดับสงูสงขึ้นไปลงมาและจากระดับพวกเราเองนะคะข,ข้อที่5นะคะเขียนจดหมายธุรกิจ ติดต่อหน่วยงานต่างๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูก็จะอธิบายไปทีละข้อนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความหมายของการสื่อสารก่อนนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรการสื่อสารในอดีตจนถึงปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารอย่างไรบ้างอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้นกพิราบข่าวใช่ไหมคะเป็นการสื่อสารโดยการส่งจดหมายนะคะ แล้วก็อาจจะมีม้าเร็วอะไรเงี้ยวิ่งไปส่งจดหมายแล้วเอาไปให้กับบุคคลอีกบุคลบคลหนึ่งนะซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาไม่นานก็ุทธศักราชส3 7 9เกนี่ยก็จะมีโทรเลขและมีโทรเลขแล้วก็มีโทรศัพท์นะมีโทรศัพท์ขึ้นมาต่อไปอ่าก็เปลี่ยนยุคมาใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ก็จะใช้ การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ไร้าสายนะคะแล้วก็เป็นโทรศัพท์แล้วทีนี้โทรศัพท์แล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากดาวเทียมและตอนนี้นะคะก็มีอยู่แค่นี้นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมานะคะต่อไปเรามาดูความสำคัญของจดหมายกันนะคะมีประโยชน์อย่างไรงนักเนทราไม่ว่าม,มันมีประโยชน์อย่างไร มีประโยชน์มากเลยนะนักเรียนการสื่อสารเนี่ยไม่จะเป็นการพูดจาหรือพูดคุยหรือทางโทรศัพท์หรือทางเน็ตหรือทางออนไลน์กันนะคะก็มีประโยชน์บ้างนะคะต่อไปประเภทของอจดหมายชนิดต่างๆความสำคัญในการสื่อสารติดต่อผู้อื่นนะเราจะต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจกันซึ่งกันและกันถ้าอีกคนนึงพูดมาแล้วเราพูดกลับไปเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็คือจะไม่เรื่องมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะ ต่อไปนะคะการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะเขียนให้ใครบ้างเออนักเรียนทราบไหมว่าเราจะเขียนให้ใครบ้างก็เขียนให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายนะคะเขียนได้หมดเลยถ้าเราเขียนได้นะคะต่อไปสาระสำคัญการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารโดยตรง ระหว่างบุคคลโดยใช้ตัวหนังสือหรือข้อความแทนการพูดจานั่นเองนะคะดังนั้นสารในจดหมายจึงมีความแจ่มแจ้งและบอกความประสงค์ของผู้ส่งสารได้สมบูรณ์ตามต้องการควรใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะอันนี้สำคัญมากเลยและก็สละสลวยด้วยนะคะเพราะกับระดับบุคคลและกาลเหมาะกับระดับบุคคลและกาลเทศะด้วย ะะหากเป็นจดหมายกิจธุระที่จะต,ต,ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทห้างร้านหรือองค์กรต่างๆเรียกว่าจดหมายธุรกิจจะใช้ระดับภาษาของกึ่งภาษานะคะหรือระดับราชการก็ได้นะเป็นกึ่งภาษาแต่ถ้าเป็นในจดหมายเนี่ยเราจะต้องใช้ระดับ เดียวกันนะคะถ้าเราจะเขียนแบบไหนนะคะใช้ระดับเดียวกันเลยค่ะต่อไปเรามาดูนะคะตารางจะเป็นตารางนะนักเรียนตารางการเขียนขึ้นต้นกับการลงท้ายต้นจดหมายเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะจะเป็นแบ่งออกเป็น3ตารางก็คือผู้รับจดหมายจะเขียนว่าอะไรบ้างคําขึ้นต้นเนี่ยจะรับ จะเขียนว่าอะไรบ้างแล้วก็คำลงท้ายนะคะคำรับจดหมายผู้รับจดหมายก็จะมีใครบ้างที่สอนเปนรียกีนี้ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องญาติที่อาวุโสกว่าเพื่อนแล้วก็พระสงฆ์ด้วยนะรวมถึงพระสงฆ์ด้วยนะคะ,ะถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราก็จะขึ้นต้นด้วยว่ากราบเท้านะที่เคารพอย่างสูงนะคะ ถ้าคำลงท้ายก็ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะต่อไปลุงป้านะ้าอาหรือญาติผู้ใหญ่ที่เราสนิทนะคะจะขึ้นต้นด้วยกราบที่เคารพนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงต่อไปพี่น้องญาติผู้อาวุโสนะคะก็ถึงที่รักถึงน้องรักน้องที่รักก็ได้นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยความเคารพ ด้วยความรักก็ได้นะคะต่อไปเพื่อนเพื่อนนี้ง่ายหน่อยนะคะเรียนที่เคารพอย่างสูงนะคะคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายด้วยความรักและความคิดถึงได้นะคะหรือว่ารักตัวเดียวก็ได้นะคะต่อไปพระสงฆ์นี่จะยากหน่อยนักเรียนนักเรียนก็จะต้องอคำขึ้นต้นด้วยคำว่ากราบและมาสการพระคุณเจ้าอะไรเงี้ยนะคะด้วย กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยด้วยความคิดถึงหรือว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะต่อไปเรามาดูหลักการเขียนจดหมายนะคะว่าจะมีหลักการอย่างไรบ้างนะในการเขียนจดหมายผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์เป็นที่หนึ่งเลยัีเรียนว่าเราเขียนจดหมายเนี่ยเราจะเขียนเพื่ออะไรนะเขียนทำไมเพื่ออะไรที่ไหนความสำคัญและ สถานการณ์ทางสังคมของผู้ส่งสารหรือผู้ที่รับสารและเนื้อหาสาระของภาษาได้จนตลอดจนถึงการใช้คำที่เหมาะสมสละสลวยนะคะโดยคำนึงถึงวิธีการดังนี้นะคะข้อที่1น,นะคะเราจะไปทีละข้อนะคะข้อที่1เรามาดูนะคะเขียนให้ถูกตามรูปแบบตามที่นิยม ที่ใช้กันนะคะเขียนให้ถูกต้องรูปแบบนี้สำคัญมากนะคะข้อที่1ข้อที่2นะคะต่อไปอใจความในจดหมายต้องให้ชัดเจนสมบูรณ์และครบถ้วนนะคะข้อที่3เลือกใช้กระดาษที่ใช้สำหรับเขียนจดหมายและซองจดหมายสีเป็นสีที่สุภาพนะคะไม่แจ๊ดจนเกินไปนะคะเช่นสีแดงเนี้ยนะ สีเหลืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสีนวลสีไข่ไก่อะไรนั่นนะคะ,ะสีที่สุภาพและเหมาะสมกับระดับของบุคคลก็คือผู้รับนั่นเองนะคะข้อที่4เขียนด้วยลา,ายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยพยายามอย่าให้มีรอยลบหรือรอยค่ารอยขีดใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้า มีรอยลบรอยค่าจะดูแล้วไม่สวยงามนะคะต้องให้เรียบร้อยแล้วก็สะอาดนะเป็นที่หนึ่งเลยนะข้อที่5ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาและตามความนิยมสุภาพถูกกาลเทะข้อที่6ที่อยู่ของผู้เขียนนะทำให้ผู้รับทราบว่าเขียนจากที่ใดมาเขียนจากที่ใดก็คือจะอยู่ที่มุมขวามือนะคะข้อที่7 ถัดไปถัดมาเป็นวันที่ที่เขียนจดหมายจะช่วยบอกให้รู้ว่าเขียนวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะข้อที่8ใช้คำขึ้นต้นคำสรรพนามแทนผู้เขียนนั่นควรถูกต้องเหมาะสมตามระดับของบุคคลน,นั้นนะคะคำขึ้นต้นนะคะเดี๋ยวกูจะสอนอีกต่อไปนะคะต่อไปข้อที่9คําคำลงท้าย ต้องให้ถูกกาลเทศะนั่นเองนะคะข้อที่10ควรมีการตรวจสอบอจดหมายทั้งฉบับให้เรียบร้อยก่อนถึงจะนำไปส่งนะคะก็มีทั้งหมด9ก้าข้อนะคะข้อต่อไปเรามาวิเคราะห์กันนะคะ ทีละประเด็นนะคะการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญก็คือ 1. รูปแบบของจดหมายส่วนตัว 2. ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายส่วนตัว 3. ส่วนประกอบของจดหมายส่วนตัว 4. การเขียนจากหน้าสองนั่นเองนี่คือการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของมันนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายนะคะตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวมีอย่างไรบ้างาถ้าเราจะเขียนจดหมายเช่น เราก็พับหน้ากระดาษสีขาวเนี่ยนะคะพับหน้ากระดาษเอาไว้ชนกันเลยกึ่งกลางเสร็จแล้วมุมขวามือสุดเราจะเขียนที่อยู่ของผู้ส่งนะ,ะอย่างเช่น15ทับ9ซอยจเจริญรักษ์ถนนจเจริญดีเขตจตุจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องมี1 0 1 3ศูนย์ก็คือรหัสด้วยเพื่อที่ให้ผู้รับเนี่ย เพื่อเขาจะส่งจดหมายกลับมาหาเรา,เราเขาจะได้เขียนได้นะที่อยู่ต่อไปตรงกลางหน้ากระดาษเลยเราจะเขียนวันที่นะคะวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2557นะ,ะต่อไปคำขึ้นต้นเราจะเขียนอันนี้เราจะเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คำขึ้นต้นว่าอย่างไรก็คือกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนะคะกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพแล้วก็พอย่อหน้าที่1 ก็พูดถึงพูดได้เลยผมกลับมาถึงหอพักเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จึงจะเปิดเรียนในภาคเรียนการศึกษาใหม่ในปีนี้ผมคาดว่าจะาลงสอบแข่งขันเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนหากผลหากผลเป็นอย่างไรผมก็จะรีบเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบทันทีครับที่สำคัญนะคะก็คือเขาจะไปสอบนะคะไปเรียน แล้วก็ลงท้ายย่อหน้าที่สองก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเสร็จแล้วคำลงท้ายเราจะเขียนว่าอย่างไรดีก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่อเราลงไปนะคะลงวันที่ด้วยแล้วก็ลงวันที่ด้วยตรง,ตรงขวามือนะคะว่าตรงข้างล่างก็ได้นะคะข้างล่างใต,ใต้ชื่อแล้วก็เขียนเบอร์โทรไว้ด้วยก็ได้ถ้าสมมติ เขียนให้คนอื่นแต่นี่เขียนให้พ่อแม่พ่อแม่ก็คงจะมีเบอร์เราแล้วโอเคนะอ่านะนี่คือตัวอย่างรูปจดหมายต่อไปเรามาดูการจ่าหน้าซองของจดหมายนะคะการจ่าหน้าซองนี้ก็สําคัญนะคะจะต้องสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยขีดรอยลบรอยข่านะคะชื่อที่เราจะส่งเนี่ยอยู่ที่มุมซ้ายมือมุมสุดเลยข้างบนส่วนชื่อผู้ส่งนี้จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะ ชื่อผู้ส่งอยู่ซ้ายมือชื่อผู้ส่งชื่อที่เราจะส่งไปหาเขาอะอยู่อยู่ตรงข้างล่างตรงกลางนะคะเอาอันดับแรกก่อนนะเอาชื่อชื่อที่จะส่งก่อนก็คือชื่อตัวเองนั่นเองชื่อที่อยู่ของคุณทีละรักการดีนะคะสามสิบเอ็ดทับยี่สิบห้าถนนลาดบำรุงอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาแปดสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะ ต่อไปก็จะเป็นผู้รับอยู่ข้างบนหัวด้วยถามว่าต้องเขียนไหมนักเรียนต้องเขียนนะลูกต้องเขียนด้วยชื่อผู้ฝากนะคะทีละทีละัดรักการดี15ทับ9ซอยจเจริญรักถนนจเจริญสีเขตจตุจักรกทม1 0 1 1 0 1 4 0นะคะอ่าครูเซนายกาศาสตร์ดาวเรืองก็ขอจบ การเรียนการสอนตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาฝึกเขียนกันนะคะจากกลุ่มสาระภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะ